ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กูผมปักปอยคนเดิมเพิ่มเติมคือเรามีเรื่องจะบอกครับคือจะพูดไงเดียวผมยังไม่หายไข้เลยคือจริงๆอ่ะผมโกหกทุกคนนะว่าผมอ่ะหายดีแล้วจริงๆคือผมยังเจ็บคออยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นหรอกแค่แบบเวลาจามแล้วมันคันคอแค่นั้นเองแต่ช่างประเด็นเรื่องนั้นไปก่อนเพราะว่าผมไม่ได้จะบอกว่าผมจะไม่ลงคลิปภาคผมแค่จะบอกทุกคนว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเจอปัญหาอะไรนิดหน่อย คือบ้านผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งใช่ไหมล่ะซึ่งน้องคนนั้นน่ะชื่อแป้งเหมือนชื่อผมไหมล่ะชื่อคล้ายๆผมปะล่ะชื่อแป้งอ่ะคือผมจะบอกแค่ตรงนี้แหละว่าน้องอ่ะชอบดูการ์ตูนมากๆเว้ยและเขาจะชอบแบบดูเป็นชั่วโมงอ่ะเหมือนเราอ่ะที่แบบเปิดเข้า YouTube ก็ดูเป็นแบบดูไปเกือบครึ่งวันหรือดูทั้งวันเลยอ่ะซึ่งน้องผมก็เหมือนกันเว้ยและทีเนี้ยนางไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองใช่ไหมก็แบบยืมก็เอาโทรศัพท์แม่ไปดูแต่ตอนเนี้ยโทรศัพท์แม่คือมันพังใช่โทรศัพท์แม่พังแล้วผมอ่ะเป็นคนที่ทำงานอ่ะตอนกลางคืนเว้ยเพราะว่าช่วงเช้าอ่ะคือผมมีน้องแถวบ้านด้วยใช่ไหมล่ะก็คือแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องผมอะมาอยู่บ้านผมด้วยและน้องเขาอาจจะแบบเหมือนขี้เหงานิดนิดอะเพราะว่าชอบให้ผมมาเล่นเกมด้วยแล้วถ้าผมไม่เล่นเกมด้วยน้องก็จะงงแงนิดหน่อยไม่เชิงงงแงน้องแค่แบบอยากเล่นอะน้องแค่อยากเล่นอะเออแค่นั้นเลยผมก็เลยแบบต้องเล่นกับน้องเขาไปจนช่วงเช้าอะอาจจะมีเวลาทำงานน้อยมากเพราะว่าผมเองก็ทำงานพวกนี้แทนพวกงานเรียนแทนอะเข้าใจปะซึ่งถามว่าตอนนี้งานเสร็จหมดยังครับยังไม่เสร็จเลยยังเหลือแบบอีก 4-5 วิชาซึ่งถือว่าน้อยกว่าเดิมใช่แล้วก็2เลยนะคือผมจะต้องเสียสละโทรศัพท์ของผมให้น้องสาวผมดูใช่ครับผมจะต้องเสียสละโทรศัพท์ของน้องสาวให้ผมของผมเนี่ยให้น้องสาวดูครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แซ่บมากๆเว้ยเพราะผมอยากจะทำคลิปอะคุณเข้าใจปะคือแบบอาการคนอยากทำงานแต่ไม่ได้ทำงานอ่ะมันคงเข้าใจยากอ่ะนะอันนี้มันคงเข้าใจอ่ะเอาง่ายๆคือคุณอยากกินหมูกระทะแล้วมีคนรับปากว่าคุณจะได้กินหมูกระทะแต่พอถึงวันเวลาคือไม่ได้กินคุณก็จะรู้สึกแบบว่าเสียอารมณ์แบบเสียฟิลมากๆเลยอ่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยเว้ยคือแค่นั้นเลยผมก็เลยอยากจะบอกสั้นๆเลยเอาแค่นี้เลยสั้นๆนะสั้นๆผมอาจจะลงคลิปช้ากว่าเดิมหรืออาจจะไม่ได้ลงคลิปเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนไม่เจอคลิปผมก็ขอกราบประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยผมโอ้ตายเครียดจริงๆก็จะพยายามลงคลิปให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันนะถ้าผมไม่หลับกว่าน้องอะโอเคผมบอกแค่นี้แหละผมแค่นี้ก่อนแล้วก็คงไม่ได้ตัดต่อด้วยเดี๋ยวก็คงต้องเอาโทรศัพท์ขึ้นไปให้น้องแล้วเจอกันบาย See you